بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله นะครับเราอยู่ในรายการเรื่องเล่าของซอฮาบะห์อีกครั้งนะครับหลังจากที่เราหยุดไปค่อนข้างนานพอสมควรด้วยกับภารกิจต่างๆนะฮะที่เรามีนะครับตลอดจนระยะเวลาด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเราได้นะครับเราก็จัดมาเจอกับพี่น้องด้วยความคิดถึงนะครับพี่น้องว่าซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้นะครับที่เราจะท่องไปในโลกของท่านอีกท่านหนึ่งนั่นคือเรื่องราวของท่านซอฮาบะห์ที่ได้รับฉายาว่ากออิดุรรอซูลนะครับแม่ทัพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะฟังเรื่องราวของแม่ทัพคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ทัพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อของท่านคืออุซามะห์บินไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอุซามะห์อิบนุไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับคืนนี้เราจะฟังเรื่องราวของท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่ได้รับฉายาพี่น้องว่าเป็นกออิดนะครับอัลกออิดหมายถึงแม่ทัพผู้นำทัพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแม่ทัพของท่านนบีเนี่ยพี่น้องมีหลายคนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นท่านกอกอท่านชุรฮบีนคอลิดบินวาลิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องคือแม่ทัพในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่ทัพนะครับเป็นนักรบของท่านนบีทั้งสิ้นแต่วันนี้นะครับพี่น้องท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับพี่น้องซึ่งเราจะนำเรื่องราวของท่านมาเล่าเนี่ยเพราะท่านอุซามะห์บินซัยด์เนี่ยแตกต่างกับแม่ทัพท่านอื่นตรงที่ท่านอุซามะห์เป็นคนที่อายุน้อยมากๆแต่ได้รับความไว้วางใจได้รับการแต่งตั้งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำทัพที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่ท่านนบีจะวาฟาตท่านนบีได้ตั้งท่านอุซามะห์เอาไว้เรื่องราวของท่านอุซามะห์นะครับพี่น้องซึ่งที่เราจะได้รับฟังวันนี้นั้นเราบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากที่ยิ่งใหญ่มากเราย้อนกลับไปพี่น้องท่านอุซามะห์เนี่ยได้รับฉายาที่เขาเรียกกันว่าอัลฮิบุนะครับอัลฮิบุบินุลฮิบผู้เป็นที่รักของลูกของผู้ที่เป็นที่รักแสดงว่าท่านอุซามะห์นะพี่น้องเป็นเด็กที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากซึ่งไม่ใช่แค่ท่านนบีรักท่านอุซามะห์นะครับพี่น้องท่านนบียังรักบิดาของท่านอุซามะห์ด้วยนั่นคือท่านซัยด์บินฮาริซะห์เป็นแม่ทัพของท่านนบีท่านหนึ่งเหมือนกันถ้าพี่น้องเคยรับฟังเรื่องราวของท่านซัยด์บินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแน่นอนท่านซัยด์เป็นคนที่อยู่กับท่านนบีตั้งแต่แรกเริ่มจนวินาทีที่ท่านซัยด์บินฮาริซะห์เสียชีวิตในสงครามมุตะและท่านอุซามะห์นั้น เป็นลูกของท่านซัยด์บินฮาริซะห์ท่านนบีรักทั้งพ่อและท่านนบีรักทั้งลูกเรื่องราวของท่านอุซามะห์เกิดครั้งไหนครับพี่น้องเกิดเมื่อครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ครั้งนึงว่ามันซัรรุอัยตะซาวะจอิมรออะตันมินอะฮลิลญันนะห์ใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์นั้นฟัลยะตะซาวะจอุมมะอัยมันดังนั้นเขาจงแต่งกับอุมมุอัยมันเถอะอุมมุอัยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญิงแอฟริกาหญิงผิวดำฮาบาชาพี่น้องเป็นทาสเป็นคนรับใช้ของท่านหญิงอามีนะบิดมารดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีได้รักและเคารพอุมมุอัยมันท่านหญิงอุมมุอัยมันนบีครับพี่น้องอุมมีบาดะอุมมีเป็นแม่หลังจากแม่ของฉันเพราะหลังจากที่ท่านหญิงอามีนะเสียชีวิตครับพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุประมาณ8ปีท่านนบีเคว้งคว้างครับพี่น้องท่านนบีเคว้งคว้างไม่มีบิดาไม่มีมารดาแต่ท่านหญิงอุมมุอัยมันนั้นคอยดูแลคอยประคบประหงมคอยเลี้ยงดูท่านจนท่านนบีเนี่ยตั้งแต่เล็กจนนบีเราโตนะครับพี่น้องจนเป็นหนุ่มโตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้เกียรติอุมมุอัยมันมากยกย่องว่าหลังจากแม่ของฉันนี่คือการให้เกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อท่านหญิงอุมมุอัยมันถึงแม้ว่าอุมมุอัยมันจะเป็นหญิงผิวดำถึงแม้ว่าท่านหญิงอุมมุอัยมันจะเป็นคนที่ระดับสังคมอยู่ในขั้นต่ำแต่ท่านนบียกย่องนะครับพี่น้องค้างเหรอครับพี่น้องเราออกแล้วเข้าใหม่นะครับพี่น้องเราออกแล้วเข้าใหม่นะออกแล้วเข้าใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องนะครับพี่น้องท่านหญิงอุมมุอัยมันรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับยกย่องและให้เกียรติท่านอยู่อุมมุอัยมัน
จนวันที่นบีพูดว่าใครอยากจะแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุไอมันนะครับหญิงชาวสวรรค์จงแต่งกับอุมมุไอมันซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับพี่น้องที่รักนั่นคือท่านซัยด์บินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ยกมือและตอบบอกกับท่านนบีว่าตกลงจะแต่งกับท่านนบีอาจจะแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุไอมันรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับพี่น้องโดยนางที่ไม่ท่านซัยด์ไม่กังวลและไม่วิตกเลยว่าเป็นหญิงผิวดำเป็นหญิงฮาบาชะเป็นหญิงอย่างนั้นเป็นหญิงอย่างนี้แต่ท่านเซบินฮาริซะตกลงแต่งกับท่านหญิงอุมไอมันนั้นเพราะว่าท่านนบีได้รับรองว่าเป็นหญิงชาวสวรรค์นะครับท่านเซบินฮาริซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงแต่งนะครับตกลงแต่งกับท่านหญิงอุมไอมันและเมื่อแต่งไปแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นะครับลูกที่เกิดออกมาจากท่านหญิงอุมไอมันนั้นสร้างความปิติยินดีสร้างความดีใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนะครับนบีรักแม่นบีรักพ่อและนบีก็รักลูกของท่านหญิงอุมัยมันกับท่านซิดลูกชายคนนั้นพี่น้องได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่ออุซามะห์เนี่ยนะครับพี่น้องในความหมายเนี่ยมันหมายความว่าสิงโตหรือราชสีห์ฉะนั้นในภาษาอาหรับครับพี่น้องครับ คำว่าสิงโตเนี่ยในภาษาอาหรับจึงมีหลายคำมากไม่ว่าจะเป็นอาซัดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุซามะไม่ว่าจะเป็นฮาวะหลายต่อหลายชื่อไฮดะรออะไรต่างๆพี่น้องท่านอุซามะนะครับจึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับตั้งชื่อว่าอุซามะนะครับอุซามะแปลว่าราชสีห์แปลว่าสิงโตพี่น้องท่านนบีจึงมีความรักกับเด็กชายคนนี้มากรักท่านอุซามะมากจนความรักของท่านนบีที่มีต่ออุซามะเนี่ยนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งเด็กที่อายุไล่เลี่ยกันนะครับพี่น้องกับท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นก็คือหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับตอนนั้นก็คือท่านอัลฮัสซันบินอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับตอนนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อุ้มท่านฮัสซันเอาไว้นั่งบนตักหนึ่งข้างแล้วก็เอาท่านอุซามะนั่งบนตักของท่านอีกหนึ่งข้างเมื่อนั่งทั้งสองข้างเนี่ยพี่น้องท่านนบีได้โอบกอดทั้งสองคนนี้เอาไว้แล้วบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอุฮิบบุฮุมะฟะอะฮิบบะฮุมะโออัลลอฮ์แท้จริงฉันรักเด็กทั้งสองนี้ขอพระองค์ได้โปรดรักเขาทั้งสองด้วยซึ่งหน้าประวัติศาสตร์พี่น้องครับท่านฮัสซันเป็นหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสายเลือดเลยใบหน้าของท่านฮัสซันนะครับพี่น้องใบหน้าของท่านฮัสซันผิวของท่านฮัสซันนะครับพี่น้องและรูปร่างลักษณะของท่านฮัสซันนั้นเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นลูกของแม่ที่เป็นคนฮาบาชะคนเอธิโอเปียแอฟริกาท่านอุซามะมีผิวดำนะครับมีลักษณะเหมือนคนแอฟริกาเลยแต่ในเรื่องผิวในเรื่องสภาพร่างกายพี่น้องไม่ได้เป็นปัญหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องได้กอดทั้งสองเอาไว้และก็บอกว่าอินนีอะฮิบบุฮุมาโออัลลอฮ์แท้จริงฉันรักคนทั้งสองนี้ฟะอะฮิบบะฮุมาขอพระองค์ได้โปรดรักเขาทั้งสองด้วยพี่น้องนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับพี่น้องที่ท่านนบีได้แสดงให้เราเห็นว่าท่านรักสองคนนี้ท่านรักท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุซามะจึงเติบโตตั้งแต่เล็กพี่น้องอยู่ในการดูแลอยู่ในความรักที่ท่านนบีมีต่ออุซามะตลอดครั้งหนึ่งพี่น้องกับท่านอุซามะตอนเป็นเด็กก็เล่นอยู่นะพี่น้องเล่นกับเพื่อนๆจนได้รับบาดเจ็บนะครับพี่น้องมีแผลแตกออกมาท่านนบีเห็นอย่างนั้นท่านนบีได้เรียกท่านหญิงไอชาให้ไปจัดการนะครับแผลของท่านอุซามะแต่ตอนนั้นท่านหญิงไอชายังไม่ได้จัดการท่านนบีจึงเข้ามาหาท่านอุซามะด้วยตัวเองและใช้ปากของท่านเนี่ยนะพี่น้องรักเขาเรียกว่าเหมือนกับทำให้ท่านอุซามะหายเจ็บปวดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารักษามาดูแลมาเอาใจใส่มาปกป้องมารักษาบาดแผลของท่านอุซามะด้วยตัวของท่านนบีเองเป็นผู้ที่ดูดเลือดท่านอุซามะออกจากแผลนะครับพี่น้องและบ้วนทิ้งเนี่ยนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำกับท่านอุซามะแบบนั้นแม้ว่าอุซามะจะเป็นเด็กผิวดำเด็กที่ไม่มีความงามใดๆเลยในเรือนร่างแต่ความรักที่ท่านนบีมีให้ต่อบิดาของท่านเซดและที่ท่านนบีรักอุซามะท่านนบีแสดงออกแบบนั้นนะครับพี่น้อง
จนซอฮาบะห์ทั้งหมดรู้เลยว่าอุซามะห์เป็นบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากรักมากๆพี่น้องตั้งแต่อุซามะห์เด็กท่านอุซามะห์จึงเติบโตมาเรื่อยๆพี่น้องครับเติบโตมาเรื่อยๆอุซามะห์จากเด็กน้อยคนหนึ่งจนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามแต่ก่อนที่ท่านอุซามะห์จะได้รับเป็นแม่ทัพอันยิ่งใหญ่นะพี่น้องท่านอุซามะห์ก็เติบโตเป็นเด็กชะบับวัยรุ่นทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอุซามะห์ได้นั่นคือความเป็นเขาเรียกว่าริจาลความเป็นวีรบุรุษความเป็นลูกผู้ชายนะครับในจิตใจของท่านในเรือนร่างของท่านและในอุปเขาเรียกบุคลิกลักษณะของท่านนะครับพี่น้องลักษณะของท่านเพราะท่านอุซามะห์นั้นได้ความกล้าหาญได้ลักษณะที่น่าเกรงขามจากบิดาของท่านคือท่านซัดบินอาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งพี่น้องรู้จักนะครับว่าท่านซัดคือใครอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราก็จะไล่บอกให้พี่น้องทราบนิดนึงแต่จะบอกว่าท่านอุซามะห์เติบโตเป็นชะบับเป็นเยาวชนนะพี่น้องแข็งแกร่งมากนะครับพี่น้องและมีลักษณะที่ว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวจนกระทั่งครั้งหนึ่งจะบอกว่าการที่ท่านนบีรักอุซามะห์ขนาดไหนนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่รักนะท่านอุมาร์อิบนุคอตตบได้ถูกทักจากลูกชายของท่านคืออิบนุอุมาร์เนี่ยตอนที่อุมาร์เป็นคอลิฟานะครับพี่น้องท่านอุมาร์ได้แจกของอะดียะห์และปรากฏว่าให้กับท่านอุซามะห์มากกว่าลูกชายตัวเองอิบนุอุมาร์จึงถามกับบิดาของท่านว่าทำไมถึงให้มากแก่อุซามะห์มากกว่าฉันทั้งที่อายุไล่เลี่ยกันและท่านอิบนุอุมัรก็บอกกับท่านอุมัรซึ่งเป็นพ่อว่าเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันเลยนะคือเท่ากันเลยในระดับเกรดเนี่ยอุมัรบินคอตบ์เมื่อได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับลูกชายตัวเองทันทีว่าอินนะอบาอุซามะแท้จริงพ่อของอุซามะนั้นกานะอะฮับอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอบีกพ่อของอุซามะนั้นเป็นที่รักสำหรับรอซูลมากกว่าพ่อของเจ้าอีกวะฮุวะอะฮับบะอิลารอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกและอุซามะห์นั้นเป็นที่รักของรอซูลมากกว่าตัวเจ้าซะอีกนี่คือการถ่อมตัวของอุมาร์อิบนุคอตบ์และการยอมรับว่าท่านนั้นยังไม่ได้เสียเสี้ยวในความรักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้กับท่านซัดบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับเมื่ออิบนุอุมัรรับฟังอย่างนั้นจึงเข้าใจนะครับพี่น้องว่าความรู้สึกนะครับความรักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มีให้กับท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุยิ่งใหญ่มากเมื่ออุซามะห์ได้เติบโตขึ้นพี่น้องครับในตอนนั้นเนี่ยท่านอุซามะห์มีร่างกายที่ยังเป็นเด็กอยู่เกิดสงครามครั้งหนึ่งอันยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นคือสงครามอุฮุดนะครับพี่น้องในตอนนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็ต่างเข้าร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในตอนนั้นบรรดาเด็กๆบรรดาผู้ที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยก็เข้ามาร่วมมาเข้าในซอฟเพื่อจะให้นบีเลือกออกไปต่อสู้ในสงครามอุฮุดตอนนั้นนะครับพี่น้องท่านอุซามะห์ยังเด็กมากแต่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญของท่านเนี่ยท่านมายืนในซอฟสนามรบด้วยให้นบีได้การคัดเลือกด้วยว่าจะผ่านหรือไม่ซอฮาบะห์ในอดีตนะพี่น้องเวลายืนให้นบีคัดเลือกบางคนจะยืนขย่งบางคนจะยืนทำให้ตัวใหญ่นะครับพี่น้องเพื่อที่จะให้ท่านนบีเห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่ใช่เด็กนบีจะได้อนุญาตให้ฉันออกไปสู่สมรภูมิญิฮาดท่านอุซามะห์จึงไปครั้งนั้นท่านอุซามะห์ท่านอิบนุอุมัรและท่านซะมูรอห์บินจุนดุบและอีกหลายๆท่านเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินตรวจทัพพี่น้องครับปรากฏว่าท่านนบีเลือกเอาอุซามะห์ออกเอาอิบนุอุมัรออกเอาซะมูรอห์บินจุนดุบออกพี่น้องเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะท่านนบีเห็นว่าเด็ก3คนนี้เนี่ยยังเด็กเกินไปที่จะออกสู่สมรภูมิญิฮาดท่านนบีจึงให้ออกเมื่อออกไปครับพี่น้องท่านอุซามะห์เด็กน้อยคนนี้เสียใจมากถึงแม้จะเป็นเด็กแต่หัวใจพร้อมนะครับพี่น้องที่จะต่อสู้และอยากจะไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุซามะห์นบีคัดออกเลยแต่ท่านซะมูรอห์เนี่ยนะครับพี่น้องกลับไปที่บ้านบอกกับพ่อตัวเองว่าบอกยาอับบะติพ่อจ๋ารอซูลให้ฉันออกเนี่ยนะในขณะเดียวกันเนี่ยยุริ
อีกคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งนบีอนุญาตทั้งที่ฉันเนี่ยนะพ่อฉันสามารถเขาเรียกว่าประลองกำลังและป้อมกับยุรีเนี่ยนะพี่น้องกับซอบัตคนนี้เนี่ยนะฉันสามารถเอาชนะเขาได้พ่อจึงกลับมาหาท่านนบีอีกครั้งแล้วบอกว่าลูกชายฉันซามูราบินจุนดุบคนนี้เนี่ยนะบอกว่าเขาเอาสามารถเอาชนะเด็กคนนี้ได้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงให้เด็กสองคนนี้มาประลองกันพี่น้องในเรื่องของพละกำลังนะครับเมื่อประลองกันพี่น้องปรากฏว่าเด็กที่ชื่อซามูราบินจุนดุบสามารถเอาชนะเด็กคนนี้ได้ท่านนบีจึงอนุญาตให้ซามูราบินจุนดุบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้าสู่สมรภูมิรบถึงแม้จะอายุน้อยก็ตามเพราะพละกำลังของเขากระดูกของเขาศักยภาพของเขาสงครามอุฮุดท่านอุซามะจึงไม่ได้อนุญาตได้รับเข้าร่วมในสมรภูมิอุฮุดเพราะตอนนั้นท่านยังเด็กมากสร้างความผิดหวังนะครับพี่น้องให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่ออุซามะพี่น้องลองดูคนอย่างอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นเด็กแต่หัวใจท่านผูกพันไปในสมรภูมิอุฮุดวันนี้เด็กของเราพี่น้องครับวันนี้ลูกของเราเองเนี่ยใจก็ผูกพันกับเกมบ้างผูกพันกับดุนยาบ้างผูกพันกับอะไรต่างๆเลอะเทอะไปหมดเลยบ้างตรงนี้แหละครับพี่น้องเยาวชนแห่งซอฮาบะห์ที่หายไปผมเตือนตัวผมด้วยผมเตือนตัวท่านด้วยวันนี้เราต้องอบรมลูกเรานะครับพี่น้องทำยังไงให้เขาอยากอยู่และอยากตายเพื่ออัลเลาะห์ให้ได้ทำยังไงให้เขาอยู่ในชีวิตบนดุนยานี้เขาพร้อมที่จะสละชีพเพื่ออัลเลาะห์ได้ตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ในปัจจุบันครับพี่น้องอุซามะจึงไม่ได้รับอนุญาตในเข้าร่วมครั้งนั้นต่อมาพี่น้องในสมรภูมิคอนแดกนะสมรภูมิคอนแดกท่านอุซามะตอนนั้นอายุ15ปีพี่น้องสงครามคอนแดกอุซามะกลับมาหาท่านนบีอีกครั้งเพื่อนบีคัดเลือกปรากฏว่ามาชาอัลลอฮ์ครั้งนี้ท่านนบีได้อนุญาตให้อุซามะเข้าร่วมรบในสงครามคอนแดกครั้งแรกที่อุซามะเข้าร่วมสมรภูมิพี่น้องอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองถ้าอายุ15เด็กบ้านเราคือเรียนม.3พี่น้องเด็กบ้านเราคือเรียนม.3กำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังมีความสุขกับโทรศัพท์กำลังมีความสุขกับการมีเพื่อนกำลังมีความสุขกับการดูโทรทัศน์กำลังมีความสุขอยู่กับพ่อแม่กำลังมีความสุขอยู่กับอะไรต่างๆแต่ท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอายุ15ปีท่านกำลังมีความสุขที่ได้จับดาบและเดินออกไปในสมรภูมิคอนแดกอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวท่านตัวพ่อของท่านและบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่คือจุดเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเด็กที่ชื่อว่าอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุสมรภูมิคอนแดกมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุมัติให้ท่านอุซามะเข้าร่วมได้เมื่อเข้าร่วมหลังจากนั้นผ่านไปพี่น้องครับมาถึงสมรภูมิมุตะเมื่อศึกมุตะนั่นแหละครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งบิดาของท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับให้เป็นแม่ทัพนำทัพออกไปยังศึกมุตะคือท่านเซดบินฮาริซานั่นเองพี่น้องจำได้ไหมศึกมุตะที่ท่านนบีตั้งแม่ทัพไว้3ท่านหนึ่งในนั้นคือท่านเซดบินฮาริซาเป็นแม่ทัพคนแรกเอากองทัพอิสลามออกไปยังต่อศึกต่อสู้ศึกที่มุตะกับโรมันในระหว่างทางไปพี่น้องตอนนั้นท่านอุซามะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมด้วยในศึกนั้นอุซามะเดินตามพ่อของท่านออกไปอย่างองอาจสายตาของลูกพี่น้องดูลักษณะของพ่อที่เป็นแม่ทัพท่านอุซามะเนี่ยได้ซึมซับความเป็นวีรบุรุษความเป็นแม่ทัพของท่านเซดซึ่งเป็นพ่อตั้งแต่อุซามะเด็กเลยเมื่ออุซามะออกไปกับพ่อพี่น้องสิ่งหนึ่งที่พ่อสอนอุซามะครับพี่น้องนี่แหละผมถึงบอกว่าคำสอนที่ดีนะพี่น้องที่พ่อจะสอนลูกแม่จะสอนลูกมันคือสอนด้วยอามานของพ่อแม่เองสอนด้วยการกระทำของพ่อแม่เซดบินฮาริซาไม่ได้นั่งเปิดหนังสือสอนอุซามะพี่น้องท่านเซดบินฮาริซาไม่ได้นั่งบรรยายบายานให้กับลูกชายฟังแต่เซดบินฮาริซากำลังสอนลูกด้วยการชีวิตของท่านเองท่านขี่ม้าออกไปท่านนำศึกออกไปและทำให้ลูกเห็นว่าลูกเรามีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์หากวันหนึ่งเราจะจบเราก็ต้องจบเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องท่านเซบินอาริซาสอนลูกอย่างนั้นไม่พูดสักคำเลยพี่น้องไม่พูดไม่บายานไม่บรรยายอะไรเยอะแต่ท่านทำด้วยตัวของท่านในขณะที่ไปมุตตาพี่น้องครับตอนนั้น
โรมันและบรรดาพันธมิตรพี่น้องไม่ต่ำกว่า 200,000 คนในขณะที่มุสลิมมีประมาณ 30,000 คนบรรดาซอฮาบะห์มุชาวะเราะห์ประชุมหารือพี่น้องจะเอายังไงบางคนบอกว่าเรากลับมาดีนะก่อนเราส่งจดหมายไปบอกรอซูลก่อนแต่อับดุลลาห์บินรอวะฮะแม่ทัพคนที่3บอกเอาไว้ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกด้วยกับจำนวนของความมากของคนแต่วันนี้เรามาต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ช่วยเหลืออิมมัชฮาดะวะอิมมันนุสรถ้าไม่เราไม่ตายชะฮีดเราก็ชนะแค่นั้นเองพี่น้องคำพูดของอิบนุรอวะฮะครั้งนั้นปลุกหัวใจซอฮาบะห์ทั้ง 30,000 คนลุกขึ้นหมดเลยและคนที่นำทัพออกศึกคนแรกครั้งนั้นพี่น้องคือบิดาของท่านอุซามะซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุซามะดูพ่อพี่น้องดูความกล้าหาญของพ่อดูลักษณะความเป็นผู้ชายของพ่อซิดบินฮานิซาถือธงรบอิสลามพี่น้องนำทัพบุกเข้าไปหาพวกโรมัน 200,000 คนซิดบินฮานิซานำทัพ 30,000 คนบุกเข้าไปนะครับพี่น้องอุซามะอยู่เคียงข้างพ่อตลอดในขณะที่ฟันต่อสู้ข้าศึกสายตาก็ดูพ่อและพ่อก็อยู่ต่อหน้าอุซามะอุซามะดูพ่อพี่น้องที่อยู่บนหลังม้าที่ถือธงอันยิ่งใหญ่ของอุมมะอุซามะดูพ่อที่บุกเข้าไปในเขาเรียกฐานศัตรูนะครับพี่น้องทั้งซ้ายและขวาซิดบินฮานิซาฟันทั้งสองด้านเลยอุซามะดูทุกวินาทีพี่น้องที่พ่อตะลุยศึกเข้าไปพี่น้องครับและสิ่งที่ท่านอุซามะเห็นจากบิดาของท่านซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือปกป้องธงแห่งอุมมะห์อันเกียรติยศอันนี้จนวินาทีสุดท้ายของท่านซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านซิดล้มลงพี่น้องครับโดนข้าศึกโจมตีเพราะพี่น้องคิดคนเป็นแสนต้องการที่สุดคือคนที่ถือธงคนนี้เพราะนี่คือแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งอุมมะห์อิสลามบุกเข้ามาพี่น้องเป็นแสนนะครับพี่น้องซิดบินฮารีซาสู้กับบรรดากองทัพมุสลิมสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านซิดบินฮารีซาได้รับตำแหน่งชะฮีดต่อหน้าลูกชายของท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นพ่อตัวเองตกลงจากหลังม้าพี่น้องครับมือถือธงและบาดแผลทั้งหมดที่เข้ามาข้างหน้าของท่านซิดไม่มีแผลที่อยู่ข้างหลังแม้แต่แผลเดียวซิดบินฮารีซาบุกโจมตีไม่หันหลังให้กับศัตรูแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อเซตท่านอุซามะเห็นพ่อตกลงมาอย่างนั้นพี่น้องหัวใจเด็กคนหนึ่งไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอหนำซ้ำกลับให้ทำให้ท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องบุกตะลุยข้าศึกสู้ต่อไปเพราะเห็นแล้วว่าพ่อเสียสละมาขนาดนี้แล้วอุซามะจะอยู่เฉยได้ยังไงพี่น้องท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบุกนะครับพี่น้องลุยเข้าไปจนกระทั่งแม่ทัพอิสลามทั้ง3ท่านเสียชีวิตและสุดท้ายท่านคอลิดอิบนุวะลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงสามารถนำทัพอิสลามกลับมาสู่มะดีนะห์รอดอย่างปลอดภัยเมื่อกลับมาถึงมะดีนะห์เลยครับพี่น้องท่านอุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงซอบัตอดทนและหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัวพ่อของเขาซอบัตพี่น้องครับพี่น้องดูท่านอุซามะได้เรียนรู้อะไรจากบิดาท่านท่านอุซามะได้เรียนรู้ความแข็งแกร่งท่านอุซามะได้เรียนรู้ชีวิตของดุนยาซิดท่านซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุแสดงปฏิบัติอามัดให้ลูกเห็นเพียงไม่กี่วินาทีดีกว่าเราบรรยายวันนี้800ชั่วโมงพี่น้องครับวันนี้เราบรรยายเราก็ยังอยู่สบายพี่น้องแต่ซอฮาบะห์สอนเรื่องศาสนานั่นคือความตายอยู่ต่อหน้าซอฮาบะห์อุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้ซึมซับการเป็นแม่ทัพและวิถีชีวิตตำราในเรื่องความรบต่างๆจากบิดาของท่านมากพี่น้องท่านอุซามะจึงกลับมาและจนเมื่อท่านอุซามะเติบโตขึ้นอายุยังไม่ถึง20ปีพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้มเจ็บนะครับล้มเจ็บเนี่ยแต่ก่อนที่นบีจะล้มเจ็บท่านนบีได้เจตนาเอาไว้ว่าจะต้องเปิดโรมันให้ได้ท่านนบีจึงตั้งทัพไปทัพหนึ่งและมอบหมายให้อุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแม่ทัพมาชาอัลลอฮ์อุซามะเป็นแม่ทัพผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอุซามะอบูอุบัยดะห์อุมัรบินุคอตตอบอบูบักรอัสซิดดีกคนใหญ่คนโตในระดับซอฮาบะห์ทั้งนั้นพี่น้องแต่ท่านนบีให้ท่านอุซามะเป็นอามีรเป็นหัวหน้าพี่น้อง
และท่านนบีก็บอกนะครับโดยความหมายอีกว่าหากใครไม่พอใจหรือตำหนิการเป็นแม่ทัพของอุซามะก็เท่ากับว่าเขาตำหนิการเป็นแม่ทัพของพ่ออุซามะด้วยเพราะท่านนบีเห็นนะครับว่าในตัวท่านอุซามะนั้นมีศักยภาพเหมือนกับบิดาของท่านซัยด์บินฮาริซะห์สมบูรณ์แบบที่สุดยังไงอย่างนั้นเลยถ้าไม่พอใจการเป็นแม่ทัพของอุซามะแสดงว่าพวกท่านไม่พอใจในการเป็นแม่ทัพของท่านซัยด์บินอาริซะห์ด้วยทุกคนยอมสยบไปน้องอุมาร์อิบนุคอตบยอมเป็นผู้ที่อยู่ใต้การเป็นผู้นำของเด็กอายุไม่ถึง20ปีอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูอุบัยดะห์ซอฮาบะห์อาวุโสเขาเรียกว่าผู้ที่ออกศึกบะดรสงครามที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ที่ออกสงครามบะดรเนี่ยถือว่ามีเกียรติมากแต่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการเป็นผู้นำของเด็กหนุ่มที่อายุไม่ถึง20ปีท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คืออีมานของซอฮาบะห์นะครับพี่น้องนี่คืออีมานของซอฮาบะห์นี่คืออีมานของเด็กคนหนึ่งที่มีศักยภาพพี่น้องเราเลยบอกว่าอิสลามเราไม่ดูถูกเยาวชนเราไม่ดูถูกเด็กเราไม่ดูถูกวัยรุ่นแม้กระทั่งอายุ10กว่าปีวันนี้ถ้าเราเอาวัยรุ่นมาทำงานเพื่อศาสนาและวัยรุ่นพี่น้องเชื่อผมว่าเขามีศักยภาพเขามีพลังเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ให้โอกาสเด็กเยาวชนแค่นั้นเองพี่น้องเชื่อนะครับว่าวัยรุ่นจะเกเรยังไงวัยรุ่นจะเลวร้ายยังไงมันยังมีพลังบางอย่างที่มีประโยชน์ต่ออุมัตอิสลามท่านเซดบินอาริซะห์อุซามะห์บินเซดท่านอุซามะห์จึงได้รับตำแหน่งเป็นอามิรเป็นแม่ทัพท่านนบีได้แต่งตั้งแล้ววันที่นบีเจ็บหนักพี่น้องครับท่านอุซามะห์เข้าไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพูดอะไรไม่ออกแล้วด้วยกับความเจ็บปวดของท่านท่านนบีได้ยกมือขึ้นโดยไม่พูดอะไรเลยพี่น้องและหลังจากนั้นเอามือมาจับที่อุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุซามะห์เข้าใจเลยว่านี่ท่านรอซูลดุอาให้แก่ฉันและท่านนบีได้สั่งให้อุซามะห์ในทัพอันนี้นะครับพี่น้องเดินทัพต่อไปนะครับกองทัพอันนี้จะต้องทำสำเร็จต่อไปสุดท้ายพี่น้องท่านนบีได้วะฟาตท่านนบีได้เสียชีวิตนะครับและทัพของท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงดำเนินต่อไปนะครับพี่น้องโดยที่มีคำสั่งและได้การยอมรับจากอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเดินตามคำสั่งนี้หมดเลยและท้ายพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์อุซามะห์ได้นำทัพอิสลามไปถึงโรมันและได้รับชัยชนะและกลับมาจนคนมองว่าไม่มีกองทัพอันไหนไม่มีสงครามใดไม่มีแม่ทัพอันใดที่นำความสำเร็จสู่อุมมะห์อิสลามยิ่งไปกว่ากองทัพของอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องครับและเราก็เลยบอกเตือนกับพี่น้องนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่ให้เราเข้าใจง่ายๆว่าท่านอุซามะห์ถึงจะเป็นเด็กแต่ศักยภาพท่านมีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนบีให้โอกาสจนทำความสำเร็จได้แก่ประชาชาติอิสลามและท้ายที่สุดท่านอุซามะห์มีชีวิตอยู่ในยุคของอบูบักรในยุคของท่านอุมัรจนมาท่านอุสมานมีในท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับจนเกิดในช่วงฟิตนะห์นะครับพี่น้องท่านอุซามะห์ก็เลยปลดตัวเองออกจากเรื่องฟิตนะห์ต่างๆและตอนสุดท้ายของชีวิตท่านอุซามะห์นะครับพี่น้องท่านอุซามะห์เนี่ยก็ได้เจ็บและเสียชีวิตที่เมืองยุรฟนะครับคือนอกเมืองมาดีนะซึ่งเมืองตรงนี้นะพี่น้องเป็นเมืองที่ท่านอุซามะได้รวบรวมกองทัพและได้เป็นแม่ทัพครั้งแรกที่เมืองนี้ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนบีและเมื่อได้รับการแต่งตั้งจากท่านนบีและมารวมทัพที่เมืองนี้ในบั้นปลายสุดท้ายครับพี่น้องท่านอุซามะก็มาเสียชีวิตที่เมืองนี้เช่นกันแปลกมากมาชาอัลลอฮ์จุดเริ่มต้นของชีวิตคือที่นี่จุดเริ่มต้นการเป็นแม่ทัพคือที่นี่และจุดจบสุดท้ายก่อนจากดุนยาท่านอุซามะห์ก็เสียชีวิตที่ตรงนี้เช่นกันและเมื่อเสียชีวิตตรงนี้คนก็เอาศพของท่านไปฝังที่มะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์ครับพี่น้องที่รักพ่อของท่านเป็นชะฮีดท่านก็เป็นชะฮีดพ่อของท่านเป็นนักรบท่านก็เป็นนักรบพ่อของท่านเป็นวีรบุรุษท่านก็เป็นวีรบุรุษ
วันนี้อยากให้ลูกเราเป็นยังไงนะครับพี่น้องจงทำตัวอย่างนั้นแล้วอินชาอัลลอฮ์ลูกจะเดินตามเราแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็คือ เรื่องราวนะครับในเรื่องของซอฮาบะห์นะครับในจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังวันนี้นะครับในเรื่องของท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุคืนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกๆการรับชมและติดตามจะซักบุลลอฮ์คอยรอนจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์